สวัสดีค่ะแม่บ้านจิงโจ้นะคะวันนี้มามุมกล้องแปลกๆแม่บ้านจิงโจ้จะมาทำลาบวุ้นเส้นกับหมูสับค่ะเดี๋ยวตัดวุ้นเส้นนิดนึงนะคะเส้นยาวไปนี่ค่ะแม่บ้านลวกวุ้นเส้นกับหมูบดนะคะหมูสับเรียบร้อยเดี๋ยวแม่บ้านจะใส่น้ำซุปนิดนึงนะคะให้เส้นเขาแยกกันเขาติดกันไปหน่อยช่วยจังเลยขั้นตอนแรกใส่น้ำปลาไปก่อนนะคะชุบชุบชุบทีละนิดนะคะเดี๋ยวจะเค็มซะก่อนอันนี้เป็นผงปรุงรสนะคะแม่บ้านจะใส่ผงปรุงรสไปนิดนึงค่ะน้ำปลาใส่ไปแล้วเนาะอันนี้เป็นต้นหอมนะคะมีผักชีแล้วก็ต้นหอมแล้วก็มีหอมแดงนะคะใส่ลงไปโหลดง่ายๆค่ะวันนี้บ้านสุดๆเดี๋ยวก็ลืมนู่นลืมนี่ไม่รู้จักเตรียมตัวเดี๋ยวอันนี้ใส่ทีหลังเห็นไหมข้าวคั่วใส่ทีหลังจะทำให้เหนียวไม่น่ากินจะใส่พริกนิดนึงก่อนนะคะเพราะว่าลูกชายจะกินด้วยค่ะเดี๋ยวแม่บ้านจะกินพริกเป็นเม็ดๆเอาทีหลังอารมณ์บ้านๆใส่ข้าวคั่วไปหน่อยแล้วก็มะนาวข้าวคั่วหอมมากเลยใส่มะนาวค่ะดึกแล้วนะคะนี่สองทุ่มแล้วเพิ่งทำที่แรกกะว่าจะไม่กินทนไม่ได้หิวอ่ะลุกขึ้นมาทำลูกชายก็บอกหนูกินด้วยเอาช้อนไม้มาคนค่ะเพราะว่าเอาช้อนสแตนเลสคนมันนั้นโอ้โหเสียงดังสนั่นหวั่นไหวไม่ได้เตรียมตัวเนาะไม่งั้นก็ถ้ามีเครื่องในไก่ใส่เครื่องในไก่ลงไปก็จะอร่อยแต่ลูกชายแม่บ้านก็ไม่กินแกน้ำไม่พอใส่น้ำซุปอีกน้ำซุปก็คือน้ำที่แม่บ้านลวกวุ้นเส้นกับหมูตะกี้นะคะใครชอบรสชาติแบบไหนก็กระบวนการนี้ก็จัดการไปเลยค่ะเพราะว่าเราก็บอกแค่ว่าเราใส่อะไรมั่งใช่ไหมคะแต่ว่าไอ้รสชาติเนี่ยใครชอบแบบไหนถูกใจแบบไหนก็จัดการกันไปตามนั้นค่ะแต่บ้านแม่บ้านถ้าเป็นลูกชายด้วยกินด้วยเขาก็จะลดนิ่มๆแบบเบบี้แม่บ้านก็จะแอบใส่พริกใส่อะไรตอนแบ่งออกมาแล้วนะคะเนี่ยชิมอร่อยอยู่นะใส่เค็มหน้าตาธรรมดาแต่อร่อยนะคะใส่เปรี้ยวใส่เผ็ดใส่เค็มนะใส่ใครชอบผงชูรสก็ใส่ไป
ค่นี้ก็อร่อยได้แล้วก็ลาบธรรมดาครับบ้านๆไม่มีอะไรพิสดารชิมอีกทีย่อยแล้วโอเคค่ะเดี๋ยวไปจัดเสิร์ฟกันนะคะเดี๋ยวเรามาตักเสิร์ฟกันนะคะนี่ค่ะวันนี้แม่บ้านก็กินกับสลัดนะคะไม่ค่อยมีผักค่ะวันนี้ในตู้เย็นยังไม่ได้ไปช้อปปิ้งเลยค่ะอันนี้ก็เป็นสะเดาค่ะสะเดาแช่แข็งแล้วแม่บ้านเอามาลวกนะคะโอ้ยชนกล้องเสิร์ฟเลยค่ะมืดหน่อยนะคะหิวตอนดึกดึกเกินไปแล้วสำหรับดินเนอร์ค่ะนี่เลยชุบพอแล้วแล้วแม่บ้านก็เห็นไหมคะแม่บ้านก็จะโรยพริกนี่ค่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวยกไปเสิร์ฟกันนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ